บรรยากาศก็ดีดีนะคะนี่นะคะป่ามันโอ้อลังการมากภูเขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกท่านออกมาเที่ยวทุ่งนะคะก็ผ่านป่ามันสำปะหลังนะคะก็เลยเห็นว่างามดีนะคะก็เลยอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนนะวิวดีดีนี่นะคะคือป่ามันสำปะหลังพันระยอง81ต้นมันงามมากเลยโดนฝนแค่ครั้ง2ครั้งเองนะคะเห็นไหมคะโอ้ถ้าเราลงไปนี่ก็คือแบบท่วมหัวยื่นมือก็ไม่ถึงนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันป่านี้จะงามขนาดนี้นะคะป่ามันก็งามบรรยากาศก็ดีนะคะชมบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆก็เลยแวะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะแบบมันป่านี้ประมาณสัก3ไร่ได้นะคะงามมากจากที่ตอนที่ปลูกแรกๆไม่ค่อยงามเลยทำไมตอนนี้งามใบก็ไม่หยิกนะคะเดี๋ยวเราจะแอบๆมาดูว่าเขาจะขุดตอนไหนเราจะได้มาขอต้นพันธุ์เขาเอาไปปลูกที่สวนสักไร่หนึ่งนะคะไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยต้นมันงามมากเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวพาลงไปดูใกล้ๆงามจริงๆนะดูสิดูใบสิคะมันเป็นมันแป๊บเลยเนี่ยดูสิขนาดเราลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยทั่วหัวเราเลยนะคะโอ้โหงามจริงๆเขาปลูกมันได้งามจริงๆเลยโอ้สุดยอดมากเห็นไหมคะงามมากเดินขึ้นบนถนนถนนนี่ก็มีความสูงประมาณ1เมตรแล้วนะคะถนนจากทุ่งนาอันนี้ก็ข้างหลังเรานี่ก็ทางมานี่นะคะส่วนเดี๋ยวหมุนให้ดูทางนี้ข้างหลังข้างหลังตรงนี้คือทางไปสวนป่านะคะสวนป่าทนมงคลธรรมนะคะแล้วก็จะเลยแวะไปดูนาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หว่านข้าวด้วยนะคะก็เห็นป่ามันสวยๆก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆได้รับชมนะคะบรรยากาศก็ดีดีนะคะนี่นะคะป่ามันโอ้อลังการมากภูเขามองไกลๆนู่นนะคะก็เราก็ไม่ได้ไปเดินชายเขานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าช้างลงมานะคะเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปนะคะกลัวเขาบอกช้างลงมา3ตัวนะคะชายเขาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ